คือแบบบอกจริงไม่อยากได้อยู่ตรงกลางผมอยากได้รูปอันนี้จังเลยไม่อ่ะผมรูปพี่ๆได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวแอดดอปจากพี่บีได้เฮ้ยเดี๋ยวเราแอดดอปแล้วแอดดอปได้ใช่เดี๋ยวแอดดอปเดี๋ยวเหลือพี่นุชเอาละเลยมาเหลือเอาเนี่ยละเลยเย้เอาแบบไม่ล่าเริงบ้างเรียบร้อยไปไม่ล่าเริงสักรูปหนึ่งจริงจังค่ะคาแรคเตอร์เดี๋ยวนะขออินคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์นะคะ1 2 3นะคะโอเคค่ะขอบคุณครับพี่บีเดี๋ยวอย่าลืมดรอปนะอ้าวพี่นุชมาแล้วงั้นขออีกทีนึงพี่นุชมาขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยสั่งนะพี่บอกว่าครบแล้วครับพี่เออล่าเริงก่อนแล้วค่อยยืนคาแรคเตอร์ล่าเริงก่อนนะล่าเริงเย้โอเคนะคะรูปคาเดนซ์โอเคขอคาแรคเตอร์เดนซ์นะคะ1 2เหตุใช้คาเดนซ์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะไปเป็นสายครับยิงกันเลยครับอยากจะทราบอะไรแต่ว่าเราจำนวนจำกัดตอบให้สปอยเรื่องไม่ได้ใช่สปอยไม่ได้อ่ะแล้วก็กลับถามอ๋อครับผมถึงเรื่องนี้หน่อยครับบ้างขอบฝากเชียร์ด้วยครับแซ่บมากครับเป็นเรื่องราวยังไงเกี่ยวกับเจ้าสัวลุงโลดที่ตายอย่างปริศนาหลังจากที่แต่งตั้งไข่มุกเป็นภรรยาก็อะไรนะคนในครอบครัวก็ทายาทก็เกิดสงครามกันขึ้นความสนุกคือตรงนั้นนะครับการเหมือนสนับสนุนตายชื่อสันดาแล้วก็มีผู้เป๊ะเลยเมื่อกี้ครับผมคือแค่ชื่อเรื่องมันก็แบบว่าน่าติดตามแล้วฮะเป็นยังไงบ้างครับแบบว่าคำว่าสืบสันดาปในตัวเรื่องจริงๆก็ตอนตั้งชื่อกันเราก็ตีความว่าอะไรนะมนุษย์เราจะส่งต่อสันดานดีหรือสันดานเลวให้กันแล้วคำว่าสืบสันดานมันก็เหมือนเป็นมรดกที่ไว้ส่งต่อกันคราวนี้ทุกมนุษย์ทุกคนเลือกขึ้นอยู่ที่คุณจะเลือกส่งสัญญาณดีหรือสัญญาณเลวให้กันครับผมอย่างนี้แสดงคาแรคเตอร์แต่ละคนยังไงบ้างเอาเริ่มจากยานาก่อนค่ะก็หนูรับบทเป็นสาวใช้ค่ะเป็นเมดท่านหนึ่งซึ่งหนูไม่ได้ฆ่านะคะทำไมถึงบอกว่าหนูเป็นคนฆ่า คือยังไงติดภาพหนูดูเป็นคนโหดร้ายจริงๆก็เป็นเมดคนหนึ่งที่เป็นภรรยาท่านเจ้าสัวแล้วบังเอิญท่านก็ดันตายในวันที่หนูแต่งตั้งเป็นภรรยาพอดีค่ะเรื่องนี้หวานเป็นคนหวานๆค่ะยากไหมแบบนั้นแบบเรื่องที่ต้องแบบว่าเป็นอะไรแบบนี้เป็นเลยยากยากค่ะยากมากเป็นคาแรคเตอร์ที่มันมีความทับซ้อนกันแบบหลายเลเยอร์แล้วก็ตัวหนูเองที่เหมือนผ่านผลงานร่างทรงมาแล้วหนูก็คิดว่าร่างทรงน่าจะเป็นผลงานที่แบบเรื่องอื่นๆหนูน่าจะรู้สึกว่าแบบสบายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กลายเป็นว่าพอมาเจอเรื่องนี้ปุ๊บไม่ใช่อย่างที่คิดเลยเพราะว่าบทมันค่อนข้างยากแต่โชคดีได้พี่ๆนักแสดงทุกๆคนที่มากความฝีมืออยู่แล้วแล้วก็ได้พี่การผู้กำกับได้ครูอ้อสอนการแสดงด้วยทีมงานทุกคนก็ช่วยส่งให้ตัวละครของหนูมันแข็งแรงมากขึ้นค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยค่ะหมายถึงบทใช่ไหมใช่ฮะกับคาแรคเตอร์ก็สนุกดีนะคะไม่ได้ฆ่านะคะเพราะฉะนั้นสนุกค่ะก็เป็นแบบบทที่น่าสนใจคือจริงๆตัวระยาเนี่ยเป็นเหมือนอดีตนักแสดงชื่อดังของประเทศแล้วก็มาแต่งงานกับมาวินนะคะก็จริงๆเรื่องนี้มีความยากที่เราจะทำยังไงให้เราเล่นลึกอะค่ะให้มันไม่ได้ใหญ่ออกมาเพราะฉะนั้นแต่ละฉากถ้าได้ดูซีรีส์จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เล่นใหญ่เลยทุกอย่างจะอยู่ข้างในจริง
เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเหมือนกันค่ะยังคุยกับพี่การอยู่เลยว่าจะทำยังไงให้ตัวอารยามีความธรรมชาติแต่ว่ามันก็ต้องมีอะไรอยู่ในนั้นเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นตัวที่มันต้องค่อนข้างแซ่บแบบชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่อยากใช้เสียงหรือเล่นอะไรให้มันใหญ่โตเกินไปเพราะฉะนั้นอิมโพรไวส์กันซะเยอะส่วนใหญ่ในฉากที่เกิดขึ้นที่เป็นฉากเด็ดเดี๋ยวรอไว้ออนแอร์ก่อนแล้วกันนะคะแล้วจะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆมันเกิดขึ้นมาจากอะไรแล้วเรามีบางฉากที่เราก็จะคุยกับยาดาส่วนตัวแต่ยังไม่อยากเล่าตอนนี้อยากให้ดูก่อนเราค่อยมาเล่ากันทีหลังดีกว่ามันจะสนุกกว่าค่ะแกล่ะครับก็ผมรับบทเป็นมาวินนะครับก็จะเป็นลูกชายคนรองของเจ้าสุรุ่งโรจน์นะครับเป็นน้องชายของพี่ชายก็ในเรื่องก็จะเป็นคาแรคเตอร์แบบดูมีความแบบใจร้อนดูแบบโผงผางดูรุนแรงอะไรเนี่ยครับแต่ว่าก็เล่าได้ประมาณแค่นี้แหละใช่ใช่อย่าลองไปติดตามต่อกันดูว่าจริงๆพี่น้องที่แย่งชิงมรดกกันนะครับจริงๆแล้วเป็นคนที่ต้องการมรดกหรือว่าจริงๆแล้วคนอื่นที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของมรดกนี้ไหมหรือใครเป็นคนฆ่าใช่ใช่ไม่ฆ่าไม่มีใครฆ่าเลยไม่ฆ่าหมดไม่มีใครฆ่าเลยค่ะไม่รู้ตายได้ยังไงเหมือนกันงงนะคะเนาะไม่มีใครฆ่าเนาะสะดุดอาจจะสะดุดตกลงมาเองก็ได้นะพี่บีในเรื่องอันนี้บีบทเป็นเจ้าสัวลุงโรจน์นะครับเจ้าสัวลุงโรจน์มาเดินทางมาในช่วงชีวิตที่เริ่มแบบจะรำคาญพวกลูกเต้าที่ทะเลาะกันก็เลยปลีกวิเวกไปทำฮอบบี้ส่วนตัวคือแบบสะสมผีเสื้อสนามผีเสื้ออยู่มีงานแล้วก็ไปหลงรักสาวชายคนหนึ่งทำให้เจ้าสัวประชุมด้วยจะมากไปกว่าที่พูดมันจะด่าหรอคะค่ะไม่ด่าหรอฮะหลงรักสาวชายนี่คือคนไหนคะพี่มีคนเดียวครับคุณอ่าสวยไม่ได้มองคนอื่นนี่โหเราเป็นชิกแลนด์นี่อ่ะเราเป็นขึ้นมาเลยก็ไปที่มดแค่นี้จ้าก็ในเรื่องรับบทเป็นพัชชานะคะก็เป็นสุดท้ายใหญ่ของบ้านของครอบครัวนะคะก็ในเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะก็ไม่อยากจะสปอยอะไรมากเนาะแต่เอาเป็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นซีรีส์ไทยนะของ Netflix ที่แบบสนุกมากแล้วก็เชื่อว่าใน7ตอนนี้คือมันพลาดไม่ได้เลยสักตอนเตรียมดื่มกาแฟอัดยาเพราะมันต้องดูรวดเดียวแน่รวดเดียวคือสนุกมีปมตึ๊ดให้ตามตลอดเลยว่าเฮ้ยนี่ดิสนีย์แล้วมันเป็นเรื่องที่แบบในละครไทยอ่ะทำไม่ค่อยถึงทำไม่ค่อยได้ในข้อจำกัดเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอะไรต่างๆอย่างเนาะแต่ว่าในซีรีส์ไทยที่เป็นอันนี้ก็คือแบบเป็นซีรีส์ตรงจาก Netflix จริงๆนะคะเขาก็ทำไปถึงได้โดยที่มันเป็นการนำเสนอภาพที่ฝีมือของพี่การบางครั้งไม่ต้องโจ่งครึ้มเลยแต่แบบโคตรจะยิ่งกว่าโจ่งครึ้มแล้วก็ยิ่งกว่าความแซ่บที่เราต้องแบบเปลือยเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนไทยเราทำได้นะเราคือรู้ฝากน้องๆที่นักข่าวว่าอันนี้เป็นซีรีส์ไทยที่เราอยู่ในแพลตฟอร์มที่เรามีประเทศเพื่อนบ้านอย่างเกาหลีอย่างอินเดียอย่างอะไรต่างๆล้อมรอบไปหมดอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ช่วยสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยเพราะว่ามันก็เหมือนการเปิดตลาดใหม่ๆนะคะเป็นปีที่ซีรีส์ไทยเนี่ยได้เกิดขึ้นไปสู้ไปยืนกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยอีก190ประเทศเขาก็จะได้ดูเราพูดพร้อมกันแล้วเราก็พยายามที่จะแบบเล่นกันเนี่ยทุกๆคนเนี่ยให้ได้มาตรฐานแบบนั้นมีความกดดันไหมกดดันมากเนาะเพราะฉะนั้นก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้สนับสนุนพวกเราด้วยขอบคุณมากเลยแต่ว่าคือ7 EP ปล่อยรวดเดียวเลยสามารถดูอะไรอย่างได้เลยใช่ใช่ครับดูเลยดูเลยงั้นเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับพฤหัสนี้นะก็เป็นคนดีแน่ๆเรื่องนี้ไม่ถามว่าฆ่าใครอ่ะไม่ถามใช่ป่ะพี่ชายดีเลยอุ้ยแล้วพี่ชายฆ่าใครไหมคะในเรื่องอะไรนะไม่มีใครฆ่าใครคือจะเป็นเรื่องที่ตอบทางไม่ถูกเพราะว่าคือแต่ละคนเขาก็จะมีปมของตัวเองซึ่งทำให้คนที่ดูเนี่ยสงสัยได้หมดเลยว่าแบบใครกันแน่ใครกันแน่ใครกันแน่แต่มันสนุกตรงที่ว่าเราจะลุ้นตามอยู่ตลอดเวลาว่าเรื่องจะเล่าไปในทิศทางที่แบบจะพาไปแล้วมันจะใช่หรือไม่ใช่เราเหมือนแบบเราเดินตามสื่อเรื่องไปพร้อมๆกับตัวละครไปด้วยแล้วกว่าจะถึงตอนสุดท้ายนี่คือจริงๆแล้วได้มีโอกาสได้ดูรีวิวนิดนึงคือเราถ่ายทำเนี่ยตั้งแต่เป็นปีแล้วนะ
ตอนการรีโพสอะไรต่างๆนี่มันทิ้งช่วงมาจนทำให้เหมือนลืมเรื่องราวที่เราเล่นไปแล้วประมาณนึงแล้วพอเล่นมาเริ่มดูใหม่ที่แบบมันดูแล้วแบบจริงเหรอเล่านั่นใช่หรือเปล่ามันเหมือนแบบเหมือนไปกับเขาด้วยมันรายการมันเป็นรายการในเรื่องที่แบบเกิดมันหยุดไม่ได้อ่ะอย่างนี้มันบางทีแบบถ้าต้องเตรียมตัวให้พร้อม7 EP รวดนี่ต้องนั่งดูจนจบเพราะว่ามันหยุดไม่ได้แต่คนที่ดูคือนี่เลยพี่พุ่งกับพี่การหาอันนี้ความอย่างที่พี่พุ่งบอกว่ามันมีความแบบมากกว่าของแบบซีรีส์โทรทัศน์หรือว่าอะไรเงี้ยด้วยแพลตฟอร์มมันสามารถกว้างกว่าตรงนี้มันจะนำเสนอมุมไหนมากกว่าก็คือจริงๆแล้วสำหรับผมอะความสนุกก็คือว่าการรวมตัวของพี่ๆพวกเขาเนี่ยแหละทั้งแผนเนี่ยที่มาอยู่ด้วยกันก็คือเคมีที่เราจับทั้งหมดมาอยู่รวมกันและมีการแสดงที่มันเป็นเมจิกอะคือไม่พี่เป็นสิ่งที่พี่ๆอาจจะไม่เคยได้เล่นแบบนี้มาก่อนบางทีมันมารวมอยู่ในเรื่องสื่อสารได้ผมว่าอันนั้นอะคือสิ่งที่น่าสนใจเพราะตัวละครมันเป็นปมมันมีปมมาเยอะแบบมันยากไหมครับพี่การในการก็คือเราใส่ใจเรื่องคุณภาพแหละความยากเรื่องรสนิยมอ่ะไม่หรอกเพราะว่างาน Netflix เป็นงานที่เรามีเวลาค่อยๆคิดค่อยๆทำแล้วก็ปั้นได้เต็มที่เลยคือความคิดสร้างสรรค์อ่ะคิดอะไรลงมาก็ใส่ลงไปในงานได้เต็มที่ได้พื้นที่แชร์ๆกับพี่ๆทุกคนทั้งหมดอันนั้นไม่น่าห่วงจริงๆอันที่ผู้ชมจะได้รับมากที่สุดอ่ะคือความสนุกคือรสชาติอ่ะความที่เขาพูดกันมาตลอดว่าแซ่บเดี๋ยวลองดูแล้วกันเราคิดว่าไม่แซ่บไม่เหมือนชาวบ้านครับมันเป็นภาพวาดเฉพาะตัวเกิดขึ้นชิ้นเดียวไม่ได้เป็นภาพวาดที่ก๊อปปี้ได้หลายๆครั้งครับสุดท้ายค่ะฝากเจ้าสัวค่ะเจ้าสัวเป็นตัวแทนแล้วกันค่ะพี่ผิดฝากชวนรับชมโอ้ได้ผมฝากแล้ววันที่18แล้วพี่18 7ครับจะดามั้ยอ่ะนะถูกมันวันที่18บ่าย 2:00 นใช่มั้ยบ่าย 2:00 กว่า190ประเทศทั่วโลกเลยครับ Netflix เท่านั้นนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ